ส่วนข้าคือคอยนิมนต์ชิบะอินุไร้สาระสิ้นดีเนื่องจากไมเคิลบูลลี่นะครับนักลงทุนและนักเก่งกำไรในตำนานที่ทำนายเรื่องเกี่ยวกับอสังหาตอนปี2008และทำนายได้อย่างชัดเจนและแม่นยำสิ่งนี้หมายถึงอะไรนะครับเขาออกมามีจุดประสงค์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์ของช่องคอยนิมูลด้วยกันว่าเราจะสรุปอะไรบ้างเพราะข่าวนะครับเป็นได้ทั้ง2ด้านด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาจั่วหัวประเด็นกันนะครับเนื่องจากนายไมเคิลบูลลี่แล้วก็นักวิจารณ์จำนวนมากนะครับที่พยายามโจมตีชิบะอินุคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อระดับเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะครับฉะนั้นเราจะฟังการวิเคราะห์กันในวันนี้ว่าชิบะอินุในอนาคตมีแนวโน้มยังไงและทำไมคนกลุ่มนี้ถึงต้องออกมาด่าและก็พยายามสร้างกระแสนะครับว่าเหรียญชิบะอินุเป็นเหรียญที่ไม่น่าเชื่อถือและมันไม่มีคุณค่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรมากกว่าแค่การเก่งกำไรวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวนะครับก็มีโพสต์ทวิตอันหนึ่งนะครับของไมเคิลบูลลี่ไมเคิลบูลลี่นะครับเป็นคนที่คาดการเศรษฐกิจที่แม่นยำมากๆในปี2008นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับจนมีภาพยนตร์นะครับ The Big Short เอามาสร้างเหตุการณ์นี้นะครับโดยนายไมเคิลบูลลี่นั่นเองได้ออกมาโจมตีนะครับชิบะอินุอย่างรุนแรงเขาบอกงี้นะครับแค่พูดว่า1ล้านล้านวินาทีก็ประมาณ32ล้านปี1ล้านล้านวันก็คือ 2.7 ล้านล้านปีหรือตลอดเวลาจากจุดเริ่มต้นของจักรวาลคูณด้วย 71,000 กล่าวโดยอีกนายว่ามันคือความไร้สาระทำไมเขาถึงพูดตรงนี้นะครับชิบะอินุมีจำนวนเหรียญทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีจำนวนเหรียญทั้งหมด1ล้านล้านเหรียญนะครับในตอนนี้คือชิบะอินุเนี่ยมีจำนวนมากนะครับจนเขานักลงทุนส่วนใหญ่เห็นว่ามันไม่มีคุณค่าเท่ากับบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์มีจำนวนเท่าไหร่แค่21ล้านเหรียญนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็ทำนายกันว่าเอ้ยบิตคอยน์มันน่าสนใจมากกว่าแต่ว่าบิตคอยน์มันน่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้ราคามันแพงไปแล้วนะครับรวมถึงมันมีจำนวนจำกัดนักลงทุนจะไม่ซื้อเพื่อจะมาเก็งกำไรในระยะสั้นแต่จะเก็งกำไรในระยะศตวรรษที่21ในอีก10ปี20ปีข้างหน้าราคาบิตคอยจะมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านพันล้านล้านล้านดอลลาร์อย่างแน่นอนฉะนั้นสิ่งนี้กำลังจะพูดถึงอะไรนะครับและประเด็นสำคัญคืออะไรสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าบิตคอยมีคุณค่าขนาดนั้นและมันต่างกับชิบะอินุอย่างไรฉะนั้นก็มีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับออกมาพูดไม่ว่าจะเป็นแมรอนราเบอร์นะครับแล้วก็เดเช่แบงก์รีเสิร์ชนะครับแมรอนราเบอร์นะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยแล้วก็เดเช่แบงก์รีเสิร์ชเขาก็บอกว่าบิตคอยน์มันจะกลายเป็นทองคำในศตวรรษที่21นะครับและก็ใครถือบิตคอยน์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบิตคอยน์มีคุณค่าแต่ชิบะถูกตีค่าว่าเป็นเหรียญกาวก็มีบูลลี่นะครับก็เขาก็เคยออกมากล่าวบิตคอยน์เหมือนกันเขาออกมากล่าวทุกเหรียญนะเบื้องหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในท้ายคลิปนะครับบูลลี่เนี่ยเคยออกมากล่าวว่าบิตคอยน์เนี่ยเหมือนกับเป็นฟองสบู่การเก็งกำไรนะครับที่มีความเสี่ยงมากกว่าโอกาสแม้ผู้สนับสนุนมันส่วนใหญ่จะพูดถูกว่าทำไมมันถึงมีส่วนเกี่ยวข้องในจุดนี้ของประวัติศาสตร์ได้เขาพูดเราจะบอกว่าบิตคอยน์คุณเก็บไว้คุณจะเจอฟองสบู่แน่นอนเมื่อฟองสบู่แตกจะทำให้คุณหมดหนี้นะครับและหมดในรูทวารเลยทีเดียวตรงนี้นะครับบูลลี่เขาก็พยายามที่จะเน้นว่าเฮ้ยบิตคอยน์มันก็มีฟองสบู่มันมีจริงนะครับในระยะของมันแต่ว่าฟองสบู่มันก็คนก็ยังเห็นคุณค่ามัน
ยังเก็บมันเรื่อยๆครับนั้นบิตคอยมีค่าแน่นอนนะครับส่วนบูลลี่ทำไมเขาต้องว่าเนี่ยคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นการเก็งกำไรแต่คนนี้นะครับเป็นตัวอยู่ในตลาดฟิวเจอร์นะถ้าจะเรียกแบบภาษาหยาบๆคือโคตรพ่อโคตรแม่ฟิวเจอร์นะครับหุ้นก็เล่นฟิวเจอร์นะครับแล้วมาบิตคอยคงจะเล่นฟิวเจอร์อีกนั่นแหละนะครับกะแบบจะพังราคาเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าไอ้จังหวะของบิตคอยมันมีฟองสบู่จริงๆนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็จะได้กำไรตรงช่วงนั้นแหละพวกนี้เขาข้อมูลแม่นยำอยู่แล้วนะครับงั้นการออกสื่อของเขาเนี่ยก็มันไม่ใช่เป็นการเก็งกำไรอย่างเดียวนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าชิบะอินโนเนี่ยก็จะเกิดฟองสบู่เหมือนกันนะครับคือเมื่อมันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วอะราคามันจะไปต่อไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะชิบะอินุนะครับวางบิสเนสโมเดลมีการเผาเหรียญอยู่แล้วนะครับเขาเตรียมรับมืออยู่แล้วเพราะว่าเขากลัวว่าชิบะอินุเนี่ยจะเกิดขึ้นเหมือนดอจคอยผมพูดอย่างนี้นะจะเกิดขึ้นเหมือนดอจคอยนะครับที่ราคาหยุดนิ่งที่22บาทแล้วต่ำลงไปเหลือ8บาทชิบะอินุเขามีการวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับและก็การเผาเหรียญเนี่ยจะทำให้เราเห็นนะว่าชิบะอินุมีจำนวนจำกัดจริงๆและแนวโน้มของชิบะอินุจะเป็นต่ออย่างไรในอนาคตเราก็ต้องว่ากันคุ้มนะครับยิ่งกว่าคุ้มสั้นก็ได้ยาวก็ได้กลางก็ได้ยิ่งกว่าคุ้มมันไม่หนีอ่ะคุณไปไหนนะครับแล้วมันเพิ่มขึ้นราคาเหรียญมันต่ำขนาดนี้โหเห็นคุณค่าของมันไหมคุณเห็นคุณค่ามันส่วนตัวผมเห็นคุณค่านะครับงั้นคุณเห็นคุณค่าของมันไหมผมต้องถามอย่างนี้ถ้าคุณเห็นคุณค่าคุณกด1เลยนะครับกด1เอามันไป 100% เลย all in เต็มที่แต่ถ้าเกิดคุณไม่เห็นคุณค่าของมันบอกว่าคุณบอกว่ามันเป็นเหรียญที่ไร้สาระนะครับมีจำนวนซัพพลายเยอะมีจำนวนซัพพลายเยอะกด2เลยนะครับวัดใจกันไปเลยว่าคุณชอบเหรียญนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคุณเข้ามาฟังเหรียญนี้ไม่ได้มีศัตรูมากเท่ากับ ADA หรือ Cardano อยู่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบอีลอนมัสก์แต่ว่าเหรียญนี้ไม่ได้เป็นการอีลอนมัสก์ไม่ได้เข้ามาควบคุมโปรเจกต์โดยตรงนะครับ 100% แต่มันก็ได้รับอานิสงส์ฉะนั้นตรงนี้คุณเห็นอะไรโอกาสของคุณที่จะลงทุนอะไรต่อผมบอกประมาณนี้แหละโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากนะครับท่านผู้ชมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือ Blogdit Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community เรามีอีกกลุ่มนะกลุ่ม Shiba Inu พูดเฉพาะ Shiba Inu อย่างเดียวนะครับจะเต็มแล้วนะกลุ่มที่2ตอนนี้เรามีกลุ่มแรกและกลุ่ม2จะเต็มแล้วนะครับวันเดียวอ่ะผมเปิดนะเกือบ300แล้วกลุ่มมันรับเต็มที่สุดคือ500อ่ะนะครับผมบอกประมาณนี้ว่าไม่เข้าเดี๋ยวจะสายเกินไปพร้อมนะนะครับแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับจะติดตามดูว่าท่านเข้าไปในชิบะอินุได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องว่ากันอีกทีแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะคิดว่าเหรียญชิบะอินุเนี่ยจะมูลไปด้วยกันนะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับชิบะอินุมีจำนวนมากไปเหรียญกาวผมบอกเลยไม่จริงและดูว่าชิบะอินุจะมีอนาคตมากและมีอนาคตแบบฟองสบู่แบบบิตคอยด้วยนะครับอ่ะเรามาตรงนี้นะครับบูลลี่นะครับจะบอกว่าชิบะอินุเนี่ยมันไร้สาระนะครับชิบะอินุเนี่ยมันมีจำนวนมากเกินไปแต่ตอนนี้อย่าลืมนะชิบะอินุมันไต่มาขึ้นอันดับที่15ของโลกโดยตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับเป็นข้อมูลจาก Market Cap นะครับข้อมูลจาก Market Capและชิบะอินุนะครับพวกนักวิจารณ์นะครับและคนที่เล่นในวงการของคริปโตเคอเรนซีก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ชิบะอินุมันเป็นเหรียญกาวนะครับมันเป็นเหรียญที่ไร้มูลค่ารวมถึง Google Trend นะครับก็ออกมาแบบเดียวกันบอกโอ้ยเหรียญชิบะอินุนะตอนเนี้ยถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมเหรียญชิบะอินุไม่ได้ติดเทรนด์ของ Google เลยคะแนนนะครับจาก100คะแนนเนี่ยไม่ถึง100นะครับถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ชิบะอินุเนี่ยมีการที่บรรดาเม้าต่างๆนะครับมีการเซิร์ช Google Trend เนี่ยมากเป็นพิเศษสิ่งนี้กำลังจะบอกว่าชิบะอินุนะครับตอนนี้กำลังนักลงทุนกำลังมองมันอยู่อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะ Google ไม่ว่าจะ The Big Short นะครับพยายามให้เม้าปั่นขายเพื่อจะได้กำไรมากที่สุดขั้นตอนนี้พวกเรารู้นะครับและคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้ชิบะอินุเนี่ยเขาเก็บในราคาและกำไรที่งามที่สุดดีที่สุดนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาและทำความเข้าใจในตลอดระยะเวลาที่ชิบะอินุเนี่ยยังมี value มีมูลค่าอยู่และคนติดตามอยู่ช่องเราพยายามที่จะทำติดตามตลอดเราทำตั้งแต่มันเข้าเว็บ Binance แรกๆนะครับในคลิปแรกๆลองกลับไปดูได้ถ้าผมพูดในคลิปนั้นไม่ดีขอประทานอภัยด้วยเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ฝึกพูดเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเป็นช่วงแรกๆของผมนะครับในเดือนพฤษภาดังนั้นคลิปนั้นผมอาจจะทำไม่ดีหน่อยอดทนฟังผมหน่อยแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะทำให้ดีขึ้นโอเคชิบะอินุจะเป็นอย่างนั้นนะครับ Google Trend ก็ออกมาและคนอื่นๆก็ออกมาเพื่อพยายามบีบยัดข้อมูลที่เป็นขยะออกมาเพื่อจะทำให้ชิบะอินุเกิดการแพนิคและมันเกิดการแพนิคขึ้นจริงนะครับราคาชิบะอินุควรจะไปมากกว่านั้นนะครับที่ราคาที่ทำออทามไฮที่ 0.04 ตัว35 33แล้วแต่ว่าข้อมูลตรงไหนก็วัดตรงไหนนะครับแต่ว่าชิบะอินุนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่21และก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปจน27ครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าราคาเริ่มจะมีการไต่ขึ้นรอแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับที่นักลงทุนจะเข้ามาเล่นซึ่งผมก็คาดว่าวันเป็นวันที่15ถึง18ซึ่งข้อมูลตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าผมดูสถิติตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยว่าชิบะอินุเนี่ยประมาณ 15-18 มีการพีคสุดของราคาแต่ว่าราคาและก็ market cap มันขยายใหญ่ไปแล้วฉะนั้นดูยากมากๆนะครับว่าเวลาต่อไปชิบะอินุจะระเบิดเมื่อไหร่งั้นบิตมีเว็บอันหนึ่งนะครับก็ลิสต์เหรียญชิบะอินุคือ Bit Panda เป็นเว็บใหญ่เลยนะครับก็ลิสต์เหรียญชิบะอินุเข้าไปนะครับจนทำให้เหรียญชิบะอินุเนี่ยเติบโตมากขึ้นในช่วง7วันที่ผ่านมาข้อมูลจากคอยเกโก้นะครับจนถึงวันที่5ตุลาชิบะอินุเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงสุดประมาณ 227.3% นะครับจากราคาตรงนี้และราคาเหรียญมีมดังกล่าวก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า 85% หลังจากที่ Doge Father หรืออีลอนออกมาทวีตนั่นเองฉะนั้นมิสเตอร์วานนะครับและบิลลี่มาคัสผู้ร่วมก่อตั้งก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาเหรียญดังกล่าวว่านักวิจารณ์มักจะพิจารณาว่ากลยุทธ์การปั่นราคาขึ้นให้ขึ้นและเทขายถือว่าเป็นชิบะเป็นสินทรัพย์ที่ไร้สาระแต่มีอุปทานมากมายดังนั้นสิ่งนี้กำลังบอกเราว่าชิบะอินุมาแน่นอนนะครับรอหน่อยแต่ถ้าเกิดใครรอไม่ไหวก็แล้วแต่คุณละกันนะครับจะเก็บสั้นเก็บยาวเก็บกลางแล้วแต่คุณโอกาสของคุณอยู่ตรงหน้าแล้วโอกาสข้อมูลนะครับที่ผมทำการวิเคราะห์อยู่ตรงหน้าคุณแล้วอยู่ตรงหน้าคุณคุณเห็นโอกาสมันหรือไม่คุณพร้อมหรือเปล่านะครับที่จะทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณใหญ่ระดับล้านแสนล้านหมื่นล้านพันล้านสิบล้านคุณรอไหวไหมผมท้าทายคุณอย่างนี้ว่าชิบะอินุนะครับมาแน่ชิบะอินุมาแน่นะครับแต่คุณต้องอดทนต้องเป็นเจ้าของมัน
ถ้าคุณไม่เป็นเจ้าของมันคุณก็อาจจะได้ราคาที่โหสมน้ำสมเนื้อในการเล่นระยะสั้นผมบอกงี้นะว่าทั้งขึ้นทั้งล่องสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับผม